หน่อยวันนี้ผมก็มาชมสวนนะครับหญ้าจะรกหน่อยหนึ่งมากับสองล้อบ้าพลังนะครับวันนี้ครบรอบตัดแต่ไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าบัวรถจะจมครับเว้นอีกสัก2-3วันก็จะตัดครับผมครับผมก็บรรยากาศสวนปาล์มของผมก็จะประมาณนี้ครับผมทลายส่วนทลายถามว่าจะตัดได้ไหมเดี๋ยวก็ตัดแล้วครับผมนี่ครับชมสวนใกล้แล้วใกล้แล้วนี่นะครับถ้าหากอย่างนี้เราสามารถเอาออกได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็จะขาดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่สามารถไปเลี้ยงทลายได้นี่ครับพันสุราษฎร์3 KB4 นี่ครับนี่นะครับทางรับน้ำที่ทุกคนอยากรู้ว่าเพราะถ้าไม่มีทางรับน้ำถามว่าถ้าเราแทงมีเพื่อนเพื่อนในหลังไมค์เขาสอบถามมานะครับคือเขาบอกว่าแทงทำไมไม่แทงก้านออกทลายจะได้ขยายคือไม่เกี่ยวนะครับผมถ้าเราแทงออกไม่มีทางรับน้ำแล้วพอหมดคอปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปาล์มขาดคอนั่นเองครับคือไม่ต่อเนื่องขาดคอ2เดือนแล้วยังต้องรอก้านใหม่ที่จะขึ้นมาเพื่อจะสะสมอาหารมาเลี้ยงช่อดอกแล้วก็จะมาเป็นทลายนะครับผมถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็จะใช้เวลาจาก2เดือนเพิ่มเป็นอีก2เดือนคิดดูเอาจะคุ้มไหมครับผมนี่นะครับถ้าเราไม่มีทางรับน้ำทางรับน้ำมันก็จะไม่สามารถนำอาหารไปเลี้ยงรากเลี้ยงรากเลี้ยงลำต้นแล้วก็มาเลี้ยงเม็ดทลายให้มีทลายเต่งตึงนั่นเองครับคือนี่นะครับทลายเต่งตึงคือถามว่าถ้าเกิดเราแทงออกแล้วเหลือแต่ทลายก็คือ1เลยครับน้ำหนักทลายนี้จะหายไปทันทีเลยครับผมเพราะว่าทางรับน้ำไม่สามารถนำอาหารมาเลี้ยงทลายเพื่อที่จะให้ทลายสุกและมีน้ำหนักนั่นเองครับผมครับผมก็ฝากวิดีโอนี้เป็นสำหรับมือใหม่นะครับผมนี่นะครับช่อใหม่กำลังแทงออกนะครับผมกำลังขึ้นฝั่งนู้นก็มีนะครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่นะครับสวัสดีครับ